เอาล่ะก็ต้องยินดีต้อนรับท่านผู้ชมทุกท่านด้วยนะครับตอนนี้เราก็มาอยู่กันในเกม As of Gods นะครับซึ่งก็เป็นเกม As of Gods Tactic นะครับซึ่งก็มันเปิดให้เล่นฟรีนะฮะในมือถือก็เลยเอามาลองเล่นดูนะครับก็มันมีเวอร์ชั่นของ PC ด้วยนะแต่ว่านั้นเสียตังค์นะครับก็เลยแบบไม่ได้เอามาเล่นก็เลยแบบเอาเวอร์ชันมือถือมาเล่นก็แล้วกันนะซึ่งเป็นเกมวางแผนที่สนุกมากนะฮะสนุกมากตอนนี้ก็จะเป็นช่วงคัตซีนตอนเข้าเกมซึ่งอันนี้ก็ผมเพิ่งเล่นครั้งแรกนะฮะใช่ถ้าเกิดว่าเล่นถูกเล่นผิดก็ต้องขออภัยด้วยนะครับนะฮะ พวกเราเจอโจรเตรียมตัวออกศึกได้ไปเลยได้เวลาออกศึกแล้วเฮ้ยนี่คือฮีโร่ของศัตรูเจ้าจะต้องลดค่าสุขภาพของเขาให้เหลือศูนย์ฮะตระเทินเจ้าสามารถใช้การ์ดด้านร่างและบนได้อย่างระไพมาเริ่มกันเลยแต่ที่พื้นที่สีฟ้าเพื่อวางการ์ดสีขาวคือพลังโจมตีสีเขียวคือเลือดฮะหรือค่าสุขภาพนั่นเองมีการโจมตี3รูปแบบไกลใกล้และติดพิษอย่างนี้นี่เองนะครับเลือกไอเทมเพิ่มความแข็งแกร่งแต่วิธีทหารของเจ้าอยู่นิตตัวนี้จะได้รับกอบวก2จากอุปกรณ์สวมใส่ที่ใส่เข้าไปนักบวชจะช่วยรักษาให้ทหารของเจ้านะครับโอเคกดที่นักบวชเนาะแล้วก็จิ้มที่จุดสีฟ้าแต่เพื่อจบเทิร์นโดยที่ไม่ต้องกดใช้ไพ่ปลักเอาไว้โอ้ฟันเข้าไปทีเดียวแตกฮิวแล้วนะครับฮิวได้จริงๆด้วยทีละ3เนาะแตะที่ตัวยูนิตเพื่อเคลื่อนย้ายวางพลธนูลงไปโอ้เอาเกาะใส่ให้พลธนูเหรอโอ้ทำไมไม่ใส่ให้ทหารวะใส่ให้พลธนูทำไมไม่เข้าใจกันนะครับยิงเข้าไปที่หน้าเจ็บไปเด้โอเคเข้า1ศัตรูโจมตี3นะฮะโดนเกาะ2ทำให้แบบเข้าแค่1นะฮะจบการสอนเรียบร้อยจบการสอนแล้วต่อไปก็เล่นด้วยตัวเองเนาะให้ดาบแล้วกันนะบวกพลังโจมตี4สีดำคือพลังโจมตีสีเขียวคือเลือดใช่ไหมอันนี้บวกพลังโจมตี4ให้ใครดีวะให้พระ เอาไปเลยพระตี7ครับประเข้าให้ฮีโร่ศัตรูเหลือเลือด20นะเหมือนฮีโร่ศัตรูจะสู้ตอบไม่ได้นะครับแค่ยืนเฉยๆแล้วก็รอเลือดลดไปเรื่อยๆนะไม่สามารถตอบโต้ได้เพราะมันไม่มีค่าพลังโจมตีด้วยแหละนะมีเพียงเลือดสำหรับฮีโร่ฝั่งศัตรูว้าวแตกพ่ายไปซะเจ้าบ้าวางพลธนูเข้าไปอีกตัวปะโปรแตกพ่ายไปเด้ฮ่าวิกตอรี่นะครับจบเรียบร้อยได้มา300ทองโหลดดิ้งเอาล่ะเราพบสถานที่ใกล้กับฟริก้าโอเคแล้วไงต่อแบนดิตโอเคโอเคนะผมขอสรุปให้ฟังแบบย่อๆก็แล้วกันนะครับคือเราคือนักล่าฆ่าหัวนะครับผมเราจะต้องตามล่าโจรนะเมื่อกี้ตอนเมื่อกี้เนี่ยนะคือแบบมันมีโจรนะฮะเราตรวจพบลังของโจรแล้วเรากำลังจะไปฆ่าโจรฮะน่าจะประมาณนั้นนะครับเลือกรูปภาพโปรไฟล์ขอดูดุ
มีแค่นี้เหรอโอเคมีด้านมีด้านนะฮะขอดูดูนะฮะเอาไหนดีวะพ่อหนุ่มผมทองก็แล้วกันนะครับดุดีนะฮะดูดันดูมาดเข้มหล่อเท่เกสมาร์ทชื่อของคุณเพลเยอร์หรอชื่อว่าแก๊ฟก็แล้วกันนะครับเพราะว่าช่องแก๊ปแรนดอมใช่ไหมก็ชื่อแก๊ฟไปเลยนะชื่อแก๊ปแก๊ปใจแก๊ปฮะเขียนชื่อเสร็จเรียบร้อยคอนเฟิร์มเอาละมี PVP มีแคมป์เด็กจัดเด็กเนาะแล้วก็มีเควสมีช็อปมีของนี่นั่นนะครับเยอะแยะมากมายซึ่งผมคิดว่า PVP น่าจะยังไม่ใช่ตอนนี้นะครับเราน่าจะยังไปไม่ได้เพราะว่าเราน่าจะยังไม่เก่งเท่าไหร่โอ้รับของฟรีได้ทองมา300มีของฟรีอย่างอื่นอีกไหมตอนแรกผมนึกว่าทอง300นี่ต้องดูโฆษณานะไม่ต้องดูโอ้เยี่ยมเลยจัดเด็กซะหน่อยว้าวนี่คือตัวละครที่เรามีใช่ไหมโอ้เกมนี้มีตัวละครเยอะแยะมากมายมากเลยกด to deck นะฮะให้แทนกับพระหรอโอเคเอามาแทนพระเรียบร้อยแล้วทีนี้ใครจะฮิววะเนี่ย ใครจะฮิวอยากเอาพระกลับเข้าไปแต่ไม่รู้จะเอาแทรกไว้ตรงไหนนะฮะเอายังไงดีวะเนี่ยอยากเอาแทรกเข้าไปจังเลยแต่ไม่เป็นไรนะครับในเมื่อมันบอกมาอย่างนี้ก็อย่างนี้ก็ได้เนาะอัปเกรดสักหน่อยไหมล่ะโอ้ต้องใช้ของเยอะมากอันนี้อะไรวะเนี่ยฮะเลเวลอัพโตเยี่ยมไปเลยเลเวลอัพเรียบร้อยนะครับพระเข้าให้โจมตี4เลือด14เพิ่มขึ้นมา2สำหรับเลือดแต่โจมตีไม่เพิ่มนะครับเพิ่มแค่เลือดฮะมีสปอร์ตด้วยนะฮะสปอร์ตอัพหน่อยไหมนะโอ้สกิลเยอะมากนะครับไม่อัพดีกว่าโอเคไปมิชชั่นต่อเลยแล้วกันนะฮะได้เวลาละด่านแรกมาเลยโอเคได้เวลาไฟท์โหลดนานจังเลยมาแบ้วฮะเปิดไปด้วยพลโร่นะฮะจัดเข้าไปวางไปเลยนี่โร่หนักนะครับเลือด12โจมตี4อันนี้อะไรแล้วเนี่ยธงแบนเนอร์นะครับถ้าวางลงไปแล้วจะเพิ่ม Attack 3เป็นเวลา1เทิร์นใช่ไหมฮะโอเคลองใช้สักหน่อยเถอะเว้ยแต่ว่ามันใช้ได้แค่เทิร์นเดียวนะคือแบบยังไม่ได้ตีใครเลย โหลบใช้ทำไมวะเนี่ยใช้ปุ๊บลบเลยนะฮะไม่ได้ใช้เปลืองของชิบหายเอาละวางลงไปแม่สาวดาบเดียวอันนี้บวกเลือด1นะครับเป็นดัมเบลอันนี้บวกเลือก5นะครับคล้ายๆเหมือนสนับไหล่ป่ะที่แบบเอาไว้ใส่ไหล่เลือก5เข้าไปทำไมผมไม่เอาให้นักดาบโล่วะเนี่ยจริงนะฮะฮะมาแล้วจัดเม็ดสาวดาบสั้นอีกสักหนึ่งคนเอาละเอายังไงต่อดีวะเนี่ยเพิ่มดาเมจ4ไหมจัดไปเพิ่มให้นักดาบตอนนี้โจมตี8เลือด12ทั้งซ้ายทั้งขวาแตกหมดนะครับโดนแม่สาวดาบเดียวจิ้มโคตรแรงว้าแต่ข้อเสียคือเลือดน้อยเลือดน้อยมากนะใช่เลือดคงทั้งน้อยมงกุฎนะครับดัมเบลมงกุฎหรือแหวนวะแหวนไม่ใช่มงกุฎมันเขียนว่าริงนะฮะฮะของเต็มเปี่ยมนี่ตัวละครใหม่ที่เอามาแทนพระดูซิเป็นยังไงเป็นควอนโรนะฮะเท่อยู่เหมือนกันนะเนี่ย
เข้าแค่2กระจอกงอกง่อยอาหารเพราะข้ามีอาร์เมอร์2ใช่ไหมล่ะรองเท้าบวกเลือดอีก3ไม่ตกว้าวละจบเทิร์นไปเลยฟันก็ให้ฟันก็ไปที่หน้าไม่เข้าโคตรเก่งตีไม่เข้านะศัตรูตีไม่เข้านะโคตรโฉดโคตรรอเท่ตอนนี้เอาพลธนูลงมาเอาไงต่อดีวะเนี่ยข้ามเทิร์นไปเลยยาเยี่ยมได้ของรางวัลนะฮะแม่เก่งจัดจัดด่านที่2มาในเรื่องต่อนะครับเดี๋ยวขออ่านเป็นสรุปย่อๆก็แล้วกันนะฮะเนาะเดี๋ยวรอจบอ่านจนจบแล้วเดี๋ยวผมสรุปย่อๆนะฮะย่อให้ฟังแบบย่อๆตอนนี้เราพักที่พักที่เมืองใช่ไหมโอเคสรุปคร่าวๆก็คือ เรามาพักแล้วก็ยังวนเวียนอยู่กับการตามล่าโจรนะครับใช่ก็คือต้องตามโจรต่อก็คือตอนนี้ปราบโจรรัวๆเลยนะพักผ่อนแล้วก็ปราบโจรต่ออือหือโหคนตายเพียบแม่มาเลยดาบโล่ตัวม่วงมาเชียวบวกเลือด3แล้วก็บวกสปีดอีก1นะฮะทำให้เดินไวขึ้นอีกช่องนึงแต่ไม่เอามีดดีกว่า บวกพลังโจมตีเข้าไปนะฮะดาบโล่มาอีกตัวประเข้าให้กลับไปแล้วจะไว้ให้ตัวนี้นะครับเดินไวขึ้นอีกฉับเข้าให้หน้าเกือบแหกเนี่ยมีตัวเนียนไปทางขวามืออ้าวไม่มีตัวเนียนไปทางซ้ายแต่ว่าทางขวาโดนสับทีเดียวตายเกิดอะไรขึ้นเมื่อกี้เลือดเราเยอะมากเลยไม่ใช่หรออ๋อศัตรูเปลี่ยนเป็นพิษนะครับถ้าเปลี่ยนเป็นพิษมันจะสับทีเดียวตายอย่างนั้นเหรอพลังโจมตีไม่เกี่ยวหรือว่าไงไม่เข้าใจพลังโจมตีแค่3แต่เปลี่ยนเป็นพิษทีเดียวตายเลยงงมากอะไรวะเนี่ยอย่างนี้ต้องโดนจิ้มเข้าไปที่หน้าไม่เข้านะครับเพราะว่าพ่อหนุ่มดาบโล่เราใส่ไอเทมเข้าไป1ไอเทมจะมีอาร์เมอร์บวก2นะต่อไอเทมซึ่งใส่ไป2อันก็เท่ากับมีเกราะ4แล้วนะสำหรับดาบโล่ทำให้โดนฟันไม่เข้าเลยนะเพราะว่าดาเมจศัตรูแค่3โดนจิ้มโดนฟันหัวแตกไปสินะฮะโดนฟันเข้าไปที่หน้าเหมือนกันนะครับแต่ก็ไม่เจ็บบอกเลยว่าชิวๆแหวนซิลเวอร์ริงไม่รู้เหมือนกันว่าบวกอะไรบ้างแต่ว่าใส่ไปก่อนเลยถ้าที่เห็นคร่าวๆก็คือบวกเลือด1นะครับแต่ว่าเอฟเฟคภายในนั้นไม่รู้เพราะว่าไม่ได้อ่านตีไม่เข้าอันนี้สุดยอดจริงๆบวกโล5ไปเลยบวกเข้าไปอีกประวางแบบไม่คิดหน้าคิดหลังแต่ก็ชนะแล้วเว้ยสบายสบายชิวชิวสบาย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 นะฮะโอ้ต่อไปเป็นบรอสนะเนี่ยแต่ว่าขอเคมรีวอร์ดก่อนก็แล้วกันนะครับดูซิว่าได้อะไรประได้เงินทหารสีม่วงโคตรแจ่มมาในขออีกอันนี้คือประได้สกิลดาบอะไรสักอย่างมานะฮะขอกลับไปดูสักหน่อยสิว่าได้อะไรมาบ้างนะครับขอดูสักหน่อยสิเข้าไปที่เด็กว้าวทหารม่วงโอ้โหพลธนูสีม่วงเลยนะครับถ้านายจะหายากน่าดูเอามาแทนพลธนูสีขาวที่เรามีก็แล้วกันเอ้ย
ชิวๆว่าอัปเกรดอีกสักหน่อยเพื่อความแข็งแกร่งของหน้าที่แล้วการงานมันบวกทีละ3อย่างนั้นหรอต่อ1ใบก็ไม่ค่อยคุ้มค่าเท่าไหร่แต่ก็เอาเลยนะ120บาทสำหรับเงินค่าอัปเกรดอัพอีกไหมดีนะไม่เอาดีกว่านะครับเลเวล2ทั้งคู่แล้วสำหรับพ่อดาบโล่ม่วงโล่ดาบม่วงไปดิมิชันต่ออันนี้เป็นรูปหน้าคนเนาะก็น่าจะเป็นบอสแล้วล่ะนะครับรูปหน้าคนขนาดนี้บอสแน่นอนนะฮะถ้าเป็นแมตช์ธรรมดามันจะเป็นดาบไขว้ใช่ไหมอันนี้น่าจะเป็นบอสแหละมาแกคือหัวหน้าโจรใช่หรือไม่เตรียมตัวตายรับความเจ็บปวดไปซะการยังไงทำประชาชนของฉันของเราหรือเปล่าไม่น่าใช่เราเป็นแค่นักล่าโจรนักล่าข้าหัวหรือเปล่าเพราะงั้นก็ไม่น่าใช่ของเรานะสำหรับประชาชนเราเป็นแค่นักล่าหรือเปล่านักล่าเงินรางวัลนะหรือเปล่าไม่รู้เหมือนกันนะครับผมก็เดาๆไปภาษาอังกฤษไม่ค่อยแน่นงูปลาสเน็กฟิชโอ้ตัวโคตรแน่นพลธนูแบบไม่ใช่พลธนูต้องบอกว่าเป็นคนหน้าไม้นะครับเพราะเขาไม่ได้ใช้ธนูแต่เขาใช้หน้าไม้แดริวแดริวจัดไปรองเท้าเดินไวขึ้นอีกนะฮะเดินโคตรไวแดริวเลือดเหลือหนึ่งโอ้โหโจมตี10ไม่นะพลธนูฉันแตกไม่รอดจริงๆอย่างแกต้องเจอสาวดาบเดียวบวกโล่ให้อีกนี่โคตรถึก15โอ้โดนฟันหน้าหงายสำหรับฮีโร่ฝั่งตรงข้ามนะครับเอาล่ะฮีโร่ฝั่งข้ามเป็นคนหออ้วโดนจิ้มโอ้พลังถ้าเป็นพอยซันคือทีเดียวตายเลยหรอนะที่เป็นรูปพิษอ่ะนะครับตัวละครที่เป็นรูปพิษตีทีเดียวตายหมดเลยอ่ะเลือดไม่สนหรอถ้ามันมีเลือดก็ทำไมวะเนี่ยจิ้มเขาให้ทำไมเลือดไม่ตัวไม่เขาจุยโดนอีกทีโอ้เจ็บอะไรวะเนี่ยฉันไม่เข้าใจเอาคอนโลหน่อยนั่นแหละโลคอนโลอะไรสักอย่าง อะไรที่เป็นตุ้มตุ้มแหนมตุ้มจิ๋วหรือเปล่าตีเข้าไปที่หน้าลบ4แตกไปได้อ้าวฮีโร่เราโดนจิ้มโอ้ยคนโลก็โดนจิ้มโอ้โหตัวนี้มีท่าสวนกลับนะครับถ้าโดนฟันแล้วจะฟันคืนหรอใช่ปะน่าจะใช่นะครับโดนฟันแล้วฟันคืนโอเคเราชนะได้แน่บุกดาเข้าไป4โจมตี8ที่ยิงไม่ต้องก็ได้เพราะยังไงศัตรูก็ตายอยู่แล้วเพราะศัตรูแบบเหลือน้อยนะวิกตอรีนี่บอสเหรอครับเนี่ยทำไมมันง่ายเกินนะครับใช่โคตรง่ายฮ่าโอเคไปเนื้อเรื่องต่อนะครับออคอนโอ้มีดาบนะครับดาบวิเศษเมจิกไนท์โอเคอ๋อดาบโดนขโมยนะฮะมีมีดดาบวิเศษถูกขโมยไปนะฮะแล้วเราจะต้องไปเอาคืนนะฮะฮะประมาณนั้นสำหรับเนื้อเรื่องต่อจากการฆ่าหัวหน้าโจรไปก็ต้องไปตามหาดาบวิเศษอย่างนั้นหรออู้นะฮะโอเคนะครับก็เอาไว้เพียงแค่นี้ก่อนก็แล้วกันนะครับผมนะฮะเพราะว่าตอนนี้ก็อัดมาค่อนข้างที่จะนานแล้วนะครับข้าพเจ้าขออนุญาตจบคลิปไว้แต่เพียงเท่านี้ก็แล้วกันหนอนะฮะ เป็นเกมแนวยุคกลางแบบพยายามจะแบบแอปแบบอินไปกับเนื้อเรื่องนะแบบจะแบบพูดแบบสมัยเก่าแต่ว่าทำไม่ค่อยได้แต่ว่าไปแล้วจ้ะบายจ้ะจุ๊บๆ